วันนี้พอดีลูกค้าผมเขาบอกให้แก้แบบนะครับผมบอกให้แก้แบบติดตัวเนี้ยแบบที่ผมได้ออกแบบไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะรูปทรงของเหล็กเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าของลูกค้าอีกทีนึงนะครับบอกว่าเขาอยากได้เหล็กที่มันเหมือนกันนะฮะแต่ทีเนี้ยผมก็เลยเป็นอิชชูของวันนี้นะครับว่าผมจะมาลองทดสอบนะครับว่าเหล็กชนิดเดียวกันนะครับกับเหล็กต่างชนิดกันนะครับอะไรที่มันจะมี effective efficiency มากกว่านะครับอะไรที่มันคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมมากกว่านะครับผมก็สร้างเป็นลักษณะของโครงสร้างขึ้นมานะครับลักษณะง่ายๆแล้วก็แล้วกันนะครับอันนี้สัก300ก็พอนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะแบ่งนะครับผมก็จะแบ่งโดยใช้คำสั่งเซกเมนต์นะครับแบ่งเป็น4ท่อนก็แล้วกันนะครับท่อนละ500นะครับนี่ครับนะครับแบ่งนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งไลน์นะครับลากขึ้นมาเป็นลักษณะธรรมดาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ผมก็จะมิเรอร์สเก็ตช์ของผมเนี่ยไปอีกฝั่งนึงครับแบบนี้นะครับเพื่อให้มันได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับแต่ทีเนี้ย เราจะใช้เหล็กแตกต่างกันนะครับเนี่ยผมใช้คำสั่ง weldment นะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมจะใช้ตัวเหล็กรางน้ำนะครับของด้านขวามือนะครับผมจะใช้เหล็กรางน้ำทำเป็นโครงสร้างด้านขวามือนะครับโดยที่ใช้ตัวเหล็กรางน้ำขนาด3นิ้วคูณ75คูณ40นะครับหนา5มิลนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของตีโป่งเลยนะครับตีโป่งเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวขวางก็เหมือนกันนะครับตัวขวางก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นลักษณะของตัวค้ำเหล็กขนาดเดียวกันนะครับอันนี้ใช้เหล็กรางน้ำนะครับขนาด75คูณ40คูณ5นะครับอีกฝั่งนึงนะครับผมจะใช้เหล็ก3นิ้วเฉพาะด้านบนนะครับนี่ครับเฉพาะด้านบนนะครับเฉพาะด้านบนนะโอเคแล้วก็ตรงส่วนบริเวณด้านล่างนะครับผมจะใช้เหล็กอย่างอื่นนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเหล็กฉากผมจะใช้เหล็กฉากก็คือตัว L เนาะ equal เหล็กฉากขนาดสัก50คูณ50คูณ5นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับใช้เหล็กฉากเลยแล้วก็ผมจะตั้ง alignment กับตัวนี้นะครับโดยที่ให้ทำมุมเท่ากับ45องศาไม่ได้นะครับต้องเป็น90ก็ไม่ได้ต้องเป็น135นะครับนี่ครับลักษณะนี้ที่จริงก็อาจจะไม่ได้135นะครับต้องบวกไปอีกนะครับต้องบวกไปอีก90นะครับต้องบวกไปอีก45ต้องบวกอีก45โอเคนี่นะมันหมุนไปลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบโครงสร้างของผมแต่ว่าหน้าตัดของผมเนี่ยตอนนี้หน้าตัดเหล็กฉากเนี่ยมันทำแม่งนิดนึงนะครับก็คือเราต้องเอาไปแต่งโปรไฟล์สักหน่อยก่อนนะครับนี่ครับ
แล้วก็ใส่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจุดกึ่งกลางของมันนะครับเนี่ยจากนั้นก็ relocate ใหม่นะครับ relocate profile นะครับนี่ครับให้มันมาอยู่บนบนเส้นนะครับเพื่อที่จะให้โครงสร้างของ2ฝั่งเท่ากันนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าโกงโครงสร้างนะครับโอเคส่วนเสานะครับก็ค้ำนะครับด้วยเหล็กแบบเดียวกันนี่แหละนะครับเนี่ยเหล็กแบบเดียวกันเลยนะครับโดยที่ค้ำยังไงดีค้ำเป็นตัว45 องศาด้วยไหมนะครับไม่ได้ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องลบ45ลบอีก45โอเคประมาณนี้นะครับบวก135บวก45โอเคนี่ครับค้ำแบบนี้นะครับค้ำแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำการกรุ๊ปมาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ตรงผาดเนี่ยนะครับก็เลือกให้ครบทั้ง5ช่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาตั้งอันใหม่นะครับเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็45องศาอันนี้ครับ45องศาแบบนี้นะโอเคจากนั้นกดโอเคไปนะครับแล้วก็ไล่ทริมออกนะครับทีนี้ทริมอันไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องทริมนะครับด้านขวาทริมเฉพาะด้านซ้ายเพราะด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของโปรไฟล์ที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามาต่อกันเนี่ยมันต้องตัดเหล็กนะครับให้มันลงเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับโอเคเรากำหนดวัสดุนะครับทีนี้กำหนดวัสดุเลยกำหนดวัสดุเป็น S400 เนาะโอเคผมเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟ S ผมจะเซฟไว้ที่ตัวไหนดีนะไรท์ซอฟต์แวร์ดีกว่านะครับผมจะตั้งชื่อว่าTOOSTR Test นะครับ TOOSTR Test โอเคพาร์ท1STR แล้วก็ผมจะไป add in นะครับโดยที่เรียกใช้คำสั่ง add in simulation นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะนะ simulation นะครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับให้ simulation ขึ้นมานะครับมาแล้วนะครับเราก็มาทำการไปที่ simulation เลยนะครับโดยที่เลือก study นะครับผมจะเทสง่ายๆนะครับเทสเป็น static นะครับแล้วก็เลือกโครงสร้างตัวนี้นะครับเขาก็จะกำหนดเป็น joy ขึ้นมาให้นะครับเจ้า joy ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกใส่แรงให้เท่ากันนะครับทั้ง2โครงสร้างเลยนะครับผมเลือกฟิกก่อนนะครับฟิกจิเมตรีนะฮะฟิกง่ายๆเลยนะครับฟิกเหมือนกันนะครับผมจะจำลองการฟิกที่หัวกับท้ายนะครับหัวกับท้ายนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับฟิกอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับฟิกแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็โหลดนะครับก็มี gravity นะครับเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับ 9.81 เมตรต่อวินะครับแล้วก็มีตัว force นะครับรับแรงด้วยนะครับรับแรงเท่าไหร่ดีนะครับก็ผมจะเลือกเป็น joy นะครับผมจะกำหนดเป็นทิศทางนะครับลักษณะนี้นะครับ force นะครับก็คือกี่นิวตันนะครับผมสมมุติว่ารับแรงทั้งหมด2ตันนะครับ2ตันก็คือ 2,000 กิโลกรัมนะครับคูณด้วย 9.81 นะครับ
แล้วก็มีจำนวนจอยเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคหารด้วยสี่นะครับ ก็ได้4905นะครับตรงนี้ก็ใส่4905ลงไปนะครับ โทษขออภัยนะเกกันนี้แล้วก็มาเลือกจอยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ หนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็สี่นะฮะเลือกเหมือนกันนะครับทิศทางนะครับดูว่ามันอยู่ในแนวลงนะครับอันนี้ก็กดโอเคนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นฟอสเปอร์ไอเทมนะครับเปอร์ไอเทมก็คือจุดละนะครับจุดละ4905นิวตันนะครับโอเคเราได้ฟอสแล้วนะครับได้ฟิกแล้วนะครับใส่วัสดุแล้วนะครับก็ทำการเซฟ1ครั้งนะครับจากนั้นก็กดรันนะครับลองกดรันดูนะครับผลออกมาแล้วนะครับนี่ครับผลแบบนี้นะครับเราดูไม่รู้เรื่องนะครับเราต้องไปเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นผลที่เราอ่านง่ายๆก่อนนะครับโดยที่ให้หน่วยมันตรงกันนะครับดูแม็กดูมินนะครับดูแม็กนะครับดูแม็กดูมินนะครับแล้วก็เดฟินิชันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเมกะปาสคาลนะครับเลือกเป็นทรูสเกลนะครับนะครับบอกว่าแม็กมันต่างกันเนาะแม็กมันต่างกันต่างกันเยอะนะครับตัวด้านขวาเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยนะครับมันแข็งแรงมากมันไม่โยไม่อะไรเลยนะครับเหล็กอันเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมีจุดถ้าดูยิวนะครับก็เลยยิวไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้อัปเปอร์บอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวเราดูเป็นตัวเดี๋ยวนะโทษโทษมันอยู่นี้นะครับ displacement นะครับดูว่า displacement ด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมจะดูเป็น general นะครับเลข2หลักนะครับดู max นะครับดู max ก็พอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น min นะครับแล้วก็เลือกเป็น true scale นะครับอันนี้ max นะครับอยู่ที่ 5.9 มิลนะครับประมาณ6มิลนะด้านขวานะครับ max ประมาณอยู่ค่าบริเวณตรงนี้ก็อยู่ประมาณ3มิลนะครับเนี่ยประมาณ 2.9 ถึง 3.5 มิลประมาณนี้นะฮะก็ต่างกันประมาณมิลเท่าไหร่ 2.9 กับ 5.9 2.9 5.9เดี๋ยวเราดูตรง evaluate นะครับแล้วก็ผมจะเลือกตัวไหนนะตัวผมลืมแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้นานนะครับมันจะมี probe นะคำสั่ง probe ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมค้นหาดีกว่านะ pro โอเคเนี่ย probeผมเอาโปรบนะครับมาจิ้มตรงนี้นะครับ3.3 มิลนะครับ 3.3 มิลตัวแม็กนี่ 5.9 เพราะนั้น 5.9 ลบ 3.3 นะครับ 5.9 ลบ 3.3 มันก็เหลือ5ลบ3เหลือ2 9ลบ3เหลือ6นะ 2.6 มิลนะครับก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าแรงมันเยอะนะครับก็ถ้าง่ายก็ใส่โครงสร้างเดียวกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องแบบบากเหล็กอะไรให้วุ่นวายนะครับไม่ต้องซื้อเหล็กหลายขนาดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาประหยัดนะครับแนะนำว่าต้องคำนวณก่อนนะครับถึงจะใช้โครงสร้างที่มันแตกต่างกันได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มความยุ่งยากในการเพ
ผลิตนิดนึงนะครับแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาได้นะครับแล้วก็ลดน้ำหนักเหล็กลงได้เหมือนกันนะครับลงได้เยอะเลยแหละนะครับคราวนี้เรามาดูน้ำหนักกันสักนิดนึงนะครับผมไปที่ Valuate นะครับ Mat Property นะครับแล้วก็เลือกตรงด้านขวาด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับผมดีแคลนะครับก็จะมีวัสดุแค่ 27.5 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับ 27.5 กิโลกรัมเท่านั้นทีเนี้ยมาดูด้านขวานะครับเคลียร์ก่อนนะแล้วมาดูด้านขวานะครับด้านขวาที่เป็นเหล็กเท่ากันหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหล็กเนี่ย38กิโลกรัมนะครับ27กับ38ก็ต่างกัน10กว่าโลนะครับก็ต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับทั้งน้ำหนักทั้งงบประมาณนะครับทั้งความยากง่ายในการผลิตนะครับถ้ามันต่างกันนิดเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับดู Factor of Safety นะครับผมอันนี้ผมเซตลิมิตไว้ที่สัก5ก็พอมั้งเกเนี่ยนะครับ อันนี้ผมเลือกเป็น General นะครับค่า2ตำแหน่งนะประมาณนี้นะครับก็ดูว่าตรงไหนควรจะปรับปรุงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นวิดีโอสำหรับแนะนำนะครับแต่ถ้าทำผลิตจริงอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็อาจจะสามารถที่จะเพิ่มจุดหรือว่าเพิ่มขนาดของเหล็กตัวค้ำนะครับให้มันหรือว่าเปลี่ยนเป็นเหล็กท่อเหล็กอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ใช่เหล็กจากอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างอธิบายนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ทำงานโครงสร้างเหล็กนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็รบกวนกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ